สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับผมมีพัมอัปเดตเพื่อนได้ชมมั้งครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อสดวัดเกาะลอยครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกในงานชาปนกิจนะครับปี2472ครับด้านล่างเขียนว่าพรรษาที่30ครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับตรงนี้ครับที่ระลึกในงานอุปัชฌาย์ครับมีสระอุองค์นี้ครับคำว่าออุอุถ้าบล็อกนิยมจะไม่มีสระอุนะครับนี่ครับแล้วทองแดงผิวไฟครับด้านเขียนว่าเกาะลอยพ.ศ. 2472ครับเดี๋ยวนี้เป็นบล็อกนิยมตรงที่มีเป็นข้างเลื่อยนะครับมีข้างปั๊มข้างเลื่อยครับนี่ครับดูครับความสวยงามนี่ครับสวยนะครับมีผิวไฟไหมครับครับเส้นเซียนพื้นนะครับ19 ปีลึกมันได้พิธีครับถึงจะไม่ทันหลวงพ่อก็เกจิในยุคเก่าครับ2472มาปลุกเสกนี่ครับเห็นไหมครับหน้าตาสวยคมชัดเลยครับจะไปดูด้านหลังนะครับยับปรับนิดนึงโอเคนะครับนี่ครับเห็นผิวไฟไหมครับตามตัวหนังสือร้องยันนี่คือผิวไฟแดงๆนะครับเลื่อนๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยมากเห็นไหมผิวไฟเลื่อนแดงนะครับดูเจาะไว้เป็นอย่างนี้ครับดูเล็กๆแบบนี้ครับผมซูมให้ดูข้างนะครับข้างจะเป็นข้างเลื่อยนี่ครับครับมีรอยเลื่อยนี่เห็นไหมครับนี่ครับรอยเลื่อยนี่ครับทำไมแต่งเลื่อยตรงนี้19 ปีลึกครับได้พิธีน่าสะสม2472ครับเกือบ100 ปีแล้วครับนี่ครับ28นี่ครับประมาณ92 ปีนะครับนี่ครับข้างเรื่อยๆแบบนี้ครับรอยแต่งเรื่อยนี่ครับข้างแบบนี้นะครับรอยเรื่อยนี่ครับ19 ปีเลือกนะครับมีผิวไฟครับเนี่ยตะแคงเนี่ยผิวจะเห็นเลยครับเห็นไหมครับทั่วทั้งเหรียญเลยครับสวยมากครับสนใจติดต่อพระองค์นี้นะครับโทรได้เลย0996328915นะครับติดต่อทางไลน์ดีนคร RC NAKORN RC นะครับหรือว่าท่านมีพระต้องการขายนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับหรือมีพระรุ่นนี้นะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทางช่อง YouTube นครราชบุรีพระเครื่องครับนครราชบุรีครับจะมีคลิปวิดีโอพระยอดนิยมทั่วไปครับทั่วประเทศครับที่ผมได้มาครับจะมาอัปเดตเพื่อนได้ชมครับจะมาลงทาง YouTube เพื่อนได้ชมกันผมและฝากกดติดตามเพจนะครับนครราชบุรีพระเครื่องครับผมจะมีภาพพระเครื่องยอดนิยมจะลงในเพจครับใน Facebook นะครับเป็นประจำครับจะเป็นภาพนิ่งภาพสตูดิโอสวยๆครับให้เพื่อนได้ชมกันครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ